สวัสดีครับผมสมคิดระวางกูลครับปัจจุบันนะครับเราอยู่กันท่ามกลางวิกฤตนะเรามีปัญหาวิกฤตการเมืองเรามีปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจนะครับแล้วก็วิกฤตเนี่ยเป็นเรื่องที่เราหนีไม่พ้นเราเกิดมาปุ๊บเราก็พบกับวิกฤตแล้วไม่ว่าคุณจะพบกับวิกฤตอะไรนะครับเราเกิดขึ้นมาปุ๊บนะฮะชาติตระกูลไม่ดีเกิดวิกฤตตั้งแต่เกิดนะฮะเกิดมาแล้วดำเนินชีวิตผิดพลาดอ้าวเราก็เกิดวิกฤตในชีวิตนะเข้าไปทำธุรกิจตัดสินใจผิดพลาดมีวิกฤตในการทำธุรกิจอีกนะครับประเทศชาติมีปัญหานะครับรัฐบาลตัดสินใจผิดพลาดก็เกิดวิกฤตขึ้นในชาติบ้านเมืองนะต่างประเทศโลกนะครับก็มีปัญหาเรื่องน้ำมันมีปัญหาเรื่องสงครามเกิดวิกฤตขึ้นในโลกนะครับเราก็กระทบอีกไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรขึ้นในชาตินี้บ้านนี้เมืองนี้หรือว่าในโลกใบนี้ปรากฏว่ากระทบกับธุรกิจของเราหมดนะฮะธุรกิจขาดทุนนะธุรกิจล้มเหลวแล้วสุดท้ายชีวิตเราหายนะนะทำยังไงเราถึงจะรวยท่ามกลางวิกฤตไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรขึ้นในโลกใบนี้แต่กูจะต้องรวยทำยังไงถึงจะรวยท่ามกลางวิกฤตมาพบกับผมได้วันที่10ธันวาคมนี้นะครับผมจะบอกให้ว่าจะพาวิกฤตยังไงให้รวยในทุกสถานการณ์แล้วพบกันวันที่10ธันวาคมครับ